คะกลับมาเจอกับวิดีโอใหม่ของวันพาวกันอีกแล้ววันนี้ค่ะน้องพาวจะมารีวิว BB and CC ครีมมะเขือเทศจากสมูทโตนี้นะคะโดยที่ตัวนี้นะคะเขารวมเอา BBกับ CC ครีมมาอยู่ในซองเดียวกันแล้วก็1ซองเนี่ยมีความเท่ากับมะเขือเทศญี่ปุ่น10ลูกด้วยกันค่ะทุกคนเอวิตินจิกาเบลรวมกันอยู่ในซองนี้เลยนะคะทั้งกูต้าอาบูตินคอลลาเจนนะคะไหนจะมะเขือเทศญี่ปุ่น10ลูกของนางอีกอัดแน่นเข้ามาใส่ลงมาในนี้เลยค่ะมาค่ะจะมาลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะว่าลงครึ่งหน้าแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงนะคะเขาจะเป็นแบบว่าสีแบบนี้เป็น BB CC ครีมสูตรใหม่จากประเทศญี่ปุ่นนะพอเราลงไปที่หน้าแล้วเนี่ยเขาก็จะแตกตัวเป็นหยดน้ำแล้วก็ซึมลงผิวของเราอย่างรวดเร็วเลยค่ะมีส่วนผสมของมะเขือเทศญี่ปุ่น10ลูกใน1ซองนะคะแล้วก็ไหนจะกูต้าไทโอนนะอาบูตินก็จะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสนะคะลดเลือนจุดด่างดำนะคะแล้วก็เหงื่อแตกค่ะแล้วก็ยังมีคอลลาเจนนะคะที่ช่วยบำรุงผิวของเราให้แบบว่าแข็งแรงนะคะไม่พอยังมี SPF 30ป้องกันแสงแดดได้อีกนี่เลยค่ะซึมลงผิวอย่างรวดเร็วหน้าก็จะไบรท์ขึ้นนะแต่ว่าไม่เทาไม่ดูแบบว่าหนาโบนะคะดูแบบเป็นผิวอะแต่ว่าหน้าไบรท์ขึ้นดูสดใสขึ้นนะคะมาลงอีกด้านหนึ่งกันเลยนะคะโอเคค่ะนี่นะคะคือการลงตัว BB CC ครีมของสมูทโตะทั้งหน้าเลยก็จะเห็นได้ว่าจะทำให้ใบหน้าของเราดูกระจ่างใสขึ้นนะคะปกปิดแบบเป็นธรรมชาตินะแต่ว่ารอยเข้มๆก็ยังเห็นอยู่เนาะเดี๋ยวจะไปลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะแล้วก็แต่งหน้าเดี๋ยวมาให้ดูกันค่ะแต่งหน้าเสร็จกลับมาแล้วค่ะทุกคนก็ได้ลุคอะไรง่ายๆอย่างนี้นะคะก็สำหรับสมูทโตะโทเมโต้คอลลาเจน BB and CC ครีมตัวนี้นะคะก็ได้ลุคอะไรแบบนี้นะเราลงคอนซีลเลอร์แค่ใต้ตานะคะแล้วก็เซตด้วยแป้งฝุ่นเนาะแบบเป็นธรรมชาตินะคะไม่ได้ปกปิดแบบเนียนกริบไปเลยนะแต่ว่าให้ความเป็นผิวแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติให้หน้าแบบว่าดูไบรท์ขึ้นแต่ว่าไม่มีความเทาเนาะก็สำหรับตัวนี้นะคะก็เป็น BB รวมกับ CC ครีมนะคะเป็น BB and CC ครีมเนาะก็มีความแบบว่าใช้ง่ายทาง่ายเกลี่ยง่ายนะคะน้องสาวเราก็ใช้อยู่นะนางบอกว่าก็ใช้ง่ายดีนะมีเหมือนกับว่าลงสกินแคร์ไปเลยนะคะเพราะเขาเนี่ยมีสายสารบำรุงเยอะนะคะแล้วก็เป็นกันแดดในตัวเดียวแล้วก็ลงแล้วเนี่ยทำให้หน้าไบรท์ขึ้นนะคะสำหรับวันเร่งรีบเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยหรือว่าสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะเรามองว่าเป็นอะไรที่ใช้ง่ายนะมี SPF 30ป้องกันแสงแดดไปอีกแล้วก็ยังเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวนะแม้ว่าผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะสะดวกรวดเร็วแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะราคาเพียง39บาทเท่านั้นก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะมาอัปเดตให้ดูเนาะ5ชั่วโมง8ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยผิวของเราจะดูเป็นยังไงบ้างนะคะจะมีความมันไหมจะเป็นคราบไหมน่าจะเทาจะหมองจะดรอปไหมเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทุกคนดูกันค่ะมาอยู่ที่ร้านแล้วนะคะจากการนั่งรถบัสมาเนาะอัปเดตหน้ากันหน่อยนะคะอันนี้เปลี่ยนเสื้อนะเพราะว่าร้อนมากแล้วก็นั่งรถเนาะไม่อยากใส่เสื้อที่มันแบบรัดๆขนาดนั้นนะคะใส่เสื้อยืดแบบสบายๆเนาะหน้าตอนนี้นะคะอันนี้เหงื่อเพราะร้อนแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์กลับบ้านมานะคะแต่ว่าความเป็นคราบอะไม่มีนะอันนี้คือเหงื่อนี่ก็ไฮไลท์นะคะหน้าไม่มันขนาดนั้นแต่ว่าเหงื่อก็ออกเพราะเราเป็นคนที่เหงื่อเยอะมากนะแต่ว่าความผ่องก็ยังอยู่หน้าก็ไม่ได้ดูแบบหมองดูเทาอะไรนะคะซับเหงื่อหน่อยไม่ไหวแล้วแล้วก็สีลิปหลุดไปเนาะเพราะว่ากินข้าวจานใหญ่มากนะคะใช่ไหมคะกินกาแฟถุงแบบนี้อีกนะใส่ไข่มุกด้วยอ้วนไปอีกทุกคนนี่นะคะก็ดูเป็นผิวดูธรรมชาติดีแล้วหน้าก็ยังไม่หมองไม่เทานะคะเติมลิปกันสักหน่อยก็แล้วกันตอนนี้ชอบใช้อยู่3แท่งนี้รวมกันนะคะ Golden Rose เบอร์27ที่ทุกคนในโลกนี้ต้องมีนะไม่ใช่ควรมีนะต้องมีเลยนะคะจัดโปรโมชั่นแบบบ่อยมากๆไม่1แถม1ลดครึ่งราคาก็คือจะเป็นสีพื้นปากที่ดีมาก
เนื้อนุ่มเนียนเกลี่ยง่ายแล้วก็กรุบปากคำได้ดีมากแค่นี้ก็สวยแล้วอ่ะก็จะมาทาเป็นwater light tint ของ Aper นี่ Aper นะบางทีก็บางคนอ่านออกฮิวแต่ว่าAper ก็ Aper นี้สี RD03 นะคะสีฮิตของเขาเลยแล้วก็จะทาข้างในก็มันจะให้ความแบบช้ำๆหน่อยแล้วก็จะทา Oh My Tint เบอร์8นะคะมันจะเป็นแบบอันนี้จนหมดแล้วอ่ะแดงก่องๆทาข้างในเกลี่ยง่ายดีจบปึ้งสีปากตอนนี้ร้อนไม่ไหวแล้วขอตัวค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงเนาะมาค่ะทุกคนมาอัปเดตกันเป็นครั้งสุดท้ายเนาะหลังจากผ่านไป5ชั่วโมงหลังจากอัปเดตครั้งที่2นะคะก็รวมๆแล้วก็7ชั่วโมงนะคะนางเราก็เป็นประมาณนี้นะมีความมันนะคะช่วงที่สวนไปจมูกซอกจมูกอย่างเงี้ยก็มีความมันแต่ว่าหน้าไม่เทาไม่หมองนะคะแล้วก็สีค่อนข้างที่จะกลืนกับผิวหน้าของเราได้ค่อนข้างโอเคเลยไม่หนักหน้าอาจจะไม่แบบปกปิดได้แบบ 100% นะแต่ว่าค่อนข้างที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูเป็นธรรมชาตินะคะไม่หนาโบ๊ะขนาดนั้นดูเป็นธรรมชาติอ่ะวันนี้ใช้คอนซีลเลอร์แค่บริเวณใต้ตานะคะที่เหลือก็คือเป็นตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะแล้วก็เซตด้วยแป้งฝุ่นโป่งแสงเราถือว่าโอเคมากมากถ้าตรงนี้แบบว่าออกไปกินข้าวนะคะนั่งรถบงรถบัสนั่งวินมอไซค์อะไรอย่างเงี้ยแต่นางก็ยังอยู่นะคะก็สำหรับวิดีโอในวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับการมาลองใช้ให้ดูกับตัวสมูทโตโทเมโต้คอลลาเจน BB and CC ครีมตัวนี้นะคะใครเคยใช้แล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะสำหรับวิดีโอนี้น้องเพาก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันหน้าวันนี้น้องเพาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ